ถ้าความสุขในชีวิตนั้นคือการได้อยู่กับคนที่เรารักทำในสิ่งที่ตนเองชอบยิ้มให้กับความหวังมองโลกในแง่ดีเป็นการเพิ่มพลังให้กับชีวิตมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายให้สำเร็จเช่นเดียวกันกับนายแพทย์อานนท์วงศ์กิตติรักษ์ผู้ที่ไม่เคยหยุดฝันและสร้างฝันของตนเองให้เป็นจริงนายแพทย์อานนท์วงศ์กิตติรักษ์หรือหมอนนท์เกิดเมื่อวันที่30เมษายน2507ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด8คนคุณหมออานนท์เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจรักการเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยยังเด็กทำให้สามารถสอบเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์นั้นจะต้องทุ่มเทเวลาเรียนหนักเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยความพยายามอดทนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้คุณหมออานนท์สามารถผ่านพ้นไปได้และเรียนจบเป็นแพทย์อย่างที่ได้ตั้งใจไว้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วคุณหมออานนท์ก็ได้แต่งงานกับคุณมิ่งขวัญดานชัยวิจิตวงศ์กิตติรักษ์เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2534ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครหลังจากแต่งงานแล้วคุณหมออานนท์ก็ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักคือการได้ตรวจรักษาคนไข้ซึ่งอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทุ่มเทและทำงานหนักเพราะมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่คุณหมออานนท์ก็ไม่ได้ย่อท้อตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโทจนกระทั่งคุณหมออานนท์ได้เรียนจบแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมจนกระทั่งปัจจุบันคุณหมออานนท์เป็นแพทย์ชำนาญพิเศษเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมที่โรงพยาบาลคาเมเลียนซอยทองหล่อกรุงเทพมหานครคุณหมออานนท์มีบุตรและธิดารวม3คนได้แก่นางสาวอารดาวงศ์กิตติรักษ์หรือนานานายอาชวินวงศ์กิตติรักษ์หรือวิลลี่และนางสาวอารินดาวงศ์กิตติรักษ์หรือดาราตามลำดับจนถึงวันนี้คุณหมออานนท์ยังคงมุ่งมั่นทำให้สิ่งที่ตนเองรักคือการได้ดูแลคนไข้ได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้ที่หายจากอาการเจ็บป่วยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหมออานนท์รักนอกจากการเป็นหมอก็คือชอบเรื่องอาหารชอบที่จะตะเวนไปชิมอาหารอร่อยๆตามที่ต่างๆพร้อมกับญาติพี่น้องและคนรักคนรู้จักเวลาที่ไปทานอาหารที่ร้านไหนก็จะนึกว่าถ้าเราทำเราจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรเป็นประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากการชอบการชิมอาหารอร่อยแล้วคุณหมออานนท์ก็ยังชอบทำอาหารด้วยโดยการทำให้กับคนในครอบครัวทำให้กับญาติพี่น้องให้คนที่เรารู้จักทานก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารนะครับแล้วก็มักจะได้ทำในโอกาสที่จะรวมญาติแล้วก็มีอยู่วันนึงที่ผมทำเป็นแองเจิลแฮร์ผัดกับเนื้อปูแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วก็เบคอนทำจานใหญ่เพื่อที่จะให้ญาติญาติได้ทานกันทุกคนทางภรรยาก็ได้ถ่ายรูปนั้นน่ะไปลงในโซเชียล
แล้วก็ปรากฏว่าคนที่ได้เห็นรูปในโซเชียลก็บอกว่าน่าทานมากเลยช่วยทำให้ทานหน่อยก็เลยต้องทำเพื่อที่จะแจกให้เพื่อนๆญาติๆทานกันพอทำไปได้สักระยะหนึ่งเพื่อนๆบอกว่าทำขายเลยดีกว่าก็ภรรยาก็เลยรับหน้าที่ในการทำเพื่อที่จะส่งขายทางตามคำสั่งซื้อก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีแรงเชียร์บอกว่าให้เปิดร้านเลยเถอะเพราะว่าอยากจะอุดหนุนมากเลยอยากจะทานบ่อยๆอาหารที่พวกเราทำในบ้านเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านอาหารร้านแรกของเราก็คือร้าน DW ครับร้าน DW Cafe and Restaurant ร้านอาหารนานาชาติจุดหมายของคนรักอาหารอร่อยที่ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2565ซึ่งได้รับเกียรติจากแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานมากมายแนวของการตกแต่งร้านก็จะเป็นลักษณะเหมือนทางยุโรปเนื่องจากคุณหมออานนท์ได้ส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่เด็กๆและได้เดินทางไปอยู่บ่อยๆจึงรู้สึกมีความผูกพันและประทับใจและทราบว่าพวกเราคนไทยก็มีความชอบที่มาได้ชื่นชมมาถ่ายรูปสวยๆกับทางร้านที่ตกแต่งก็เลยตกแต่งร้านออกมาในแนวคาเฟ่ยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นเรื่องของดอกไม้สดเพื่อให้ความสวยงามเช่นดอกฟาแลนหรือกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสซึ่งเป็นต้นจริงจะประดับไว้ตลอดทั้งปีตลอดทุกวันเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับลูกค้าที่ได้แวะเวียนมาร้านเราก็มีอาหารนานาชาติหลายๆอย่างจะสังเกตว่าป้ายร้านอาหารของ DW ที่ชื่อว่า DWCafe and Restaurant เนี่ยจะเขียนด้วยภาษาถึง11ภาษาที่เขียนประดับอยู่ในร้านนะครับเพราะว่าแต่ละชาติเนี่ยก็มีของดีอย่างหนึ่งก็คืออาหารของแต่ละเชื้อชาติก็ถ้าแต่ละชาติสามารถจะนำเสนออาหารที่เป็นของดีของที่มีชื่อเสียงของประเทศตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษยชาตินะครับก็มาแบ่งปันของดีๆแล้วก็วัฒนธรรมอาหารการกินร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะให้ร้าน DW เนี่ยมีอาหารหลายๆชาติมารวมอยู่ที่เดียวกันนะครับเรื่องอาหารนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราทุกคนนะครับเพราะว่าคนเราตั้งแต่เกิดมาเลยก็ต้องทานอาหารกันทุกวันวันละหลายๆมื้อนะครับตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็ได้ต้อนรับลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุนะครับที่ผมได้เปิดร้านมาได้สังเกตเห็นว่าทุกคนที่ได้มาทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอาหารเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารของร่างกายแล้วก็ยังเป็นอาหารของจิตใจด้วยถ้าได้ทานอาหารที่อร่อยก็มีผลต่ออารมณ์และจิตใจของคนเราด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นหมอเนี่ยนะครับบางทีเวลาตรวจคนไข้ผู้สูงอายุมีอายุมากแล้วเนี่ยมักจะบ่นว่าทานอาหารได้น้อยลงเบื่ออาหารไม่อยากจะทานอาหารมีลูกมีหลานพาไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปดูนั่นดูนี่การทานอาหารนอกบ้านสำหรับผู้สูงอายุบางครั้งก็ช่วยให้เจริญอาหารและทานอาหารได้มากขึ้นนะครับก็เป็นภาพที่ผมได้เห็นแล้วก็ประทับใจนะครับการที่พวกเราพาผู้สูงอายุในบ้านในครอบครัวของเราออกมาทานอาหารอร่อยๆนอกบ้านบ้างนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทำร้านอาหาร DW Cafe and Restaurant คุณหมออานนท์ยังได้สานต่อธุรกิจอาหารด้วยการเปิดดีว่า Rooftop Bar and Restaurant ร้านอาหารและเครื่องดื่มบน Rooftop แห่งแรกและแห่งเดียวในอยุธยาบนชั้น20โรงแรมเซ็นทาราบาร์ไทยในมุมสูงที่สุดที่สามารถชมวิวเมืองประวัติศาสตร์ท
ที่เป็นมรดกโลกไฮไลท์คือชมพระอาทิตย์ช่วงกำลังตกดินท้องฟ้าจะมีสีสวยที่สุดเรียกว่าวานิลาสกายชมทะเลดาวแสงไฟระยิบระยับเหมือนเพชรพลอยบนผืนกำมะหยี่สีดำเห็นวิวเมืองอยุธยาแบบพาโนรามาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองสัมผัสรสชาติอาหารไทยทาพาสที่รังสรรค์ออกมาร่วมสมัยโดยเชฟที่มีประสบการณ์ฟังดนตรีสดพร้อมเหล่าดีเจดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวลูฟท็อปและเครื่องดื่มพิเศษจากบาร์เทนเดอร์ของดีวาเพราะความต้องการของคุณหมออานนท์นอกจากจะอาหารที่อร่อยแล้วสถานที่และการบริการต้องประทับใจคุ้มค่าที่ได้มาทานเพื่อให้ลูกค้าที่ได้มาทานมีความสุขร้านดีว่ารูฟท็อปก็เลยเป็นร้านที่ฮิตขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดมาได้ไม่นานนะครับก็ลูกค้าก็ให้ความสนใจมาใช้บริการแล้วก็มาชมสถานที่สวยๆมาถ่ายรูปแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มอร่อยจากวันนั้นจนถึงในวันนี้เป็นระยะเวลา60ปีเป็นปีที่คุณหมออานนท์วงศ์กิตติรักษ์ได้เดินทางตามความฝันของตนเองในฐานะคุณหมอที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลรักษาคนไข้ควบคู่กับการทำธุรกิจร้านอาหารทั้ง DW Cafe and Restaurant ร้านอาหารนานาชาติจุดหมายของคนรักอาหารอร่อยและดีว่า Rooftop Bar and Restaurant ร้านอาหารและเครื่องดื่มบน Rooftop 1เดียวที่มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในอยุธยาอีกหนึ่งสิ่งที่คุณหมอรักและตั้งใจทำเพื่อให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่อร่อยการบริการที่ประทับใจเพราะการได้เห็นลูกค้าทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยรอยยิ้มนั่นก็คือที่สุดที่คุณหมออานนท์ต้องการคุณหมออานนท์คือแบบอย่างผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจรักการเรียนรู้มุมานะทำงานทุ่มเทกับสิ่งที่รักทำให้เต็มที่และใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งที่ทำมีความกตัญญูกตเวทิตาอีกทั้งยังดูแลเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวด้วยความรักความเอาใจใส่เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีตลอดจนดูแลช่วยเหลือญาติมิตรทั้งฝ่ายตนเองและภรรยาเป็นอย่างดีนายแพทย์อานนท์วงศ์กิตติรักษ์ผู้ที่ไม่เคยหยุดฝันและสร้างฝันของตนเองให้เป็นจริง